การมีบุตรเนี่ยจะเป็นเจ้ากรรมในเวรของเราไหมและขวางการบรรลุธรรมไหมไม่เกี่ยวพระสูตรเนี่ยมีหมดนั้นสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมาเนี่ยอาตมาแยกก่อนว่าข้อมูลเนี่ยพระเจ้าพูดไหมถ้าพระเจ้าไม่ได้พูดโยมต้องตัดไปเลยอันนี้จังไม่แน่นอนเราจะฟังแต่ข้อมูลของพระพุทธเจ้าเพราะเรื่องพวกนี้พระเจ้าเท่านั้นที่เป็นสัพพัญญูรู้ทุกเรื่องเพราะนั้นพระเจ้าบอกว่าคนเราเนี่ยเจริญทั้งสองทางได้เจริญด้วยบุตรภรรยาข้าทาสกรรมกรทรัพย์อันเต็มขนาดแห่งบุรุษขณะเดียวกันก็เจริญด้วยศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาบุคคลนี้เอาดีได้ทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรมเห็นไหมดังนั้นพุทธเจ้าปฏิเสธไหมการมีลูกไม่ได้บอกว่ามันเลวไม่ได้ขวางกั้นมรรคผลนิพพานคนมีศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญานี่คุณกำลังเป็นโสดาบันแล้วและในพระสูตรอื่นๆบอกศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญานี้คือเหตุสมปรารถนาเหตุของการได้พบกันอีกครั้งหนึ่งคนจะพบกันได้ด้วยศรัทธาศีลจาคะปัญญาเว้นสุตตะหนึ่งข้อถ้าเพิ่มสุตตะเป็นเหตุสมปรารถนาและได้ยันมรรคผลนิพพานคนเป็นกษัตริย์ก็ปรินิพพานได้พระเจ้าจักรพรรดิก็ปรินิพพานได้ยาจกก็เป็นโสดาบันปรินิพพานได้ไม่จำกัดจำกัดที่อินทรีย์5ศรัทธาคุณมีพอไหมความเพียรคุณมีพอไหมสติคุณฝึกหรือเปล่าสมาธิคุณเป็นอย่างไรและปัญญาคุณรู้อริยสัจไหมนอกนั้นไม่เกี่ยวเกี่ยวแค่นี้ซึ่งแค่นี้คนจนก็มีกษัตริย์ก็มีใครก็มีได้อยู่ที่อดีตเขาเนี่ยทำมาหรือเปล่าดังนั้นตรงนี้ไม่ขวางโสดาบันไม่ขวางการบรรลุธรรมยังมีคุณธรรมได้ครบถ้วนทั้งหมดไม่เป็นอะไรเลยตามพระสูตรพระเจ้าเลยนะ